เธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาสนับสนุนโดย New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติอาม่าพาพวกเรามาที่ทำไมคะอาม่ามีเรื่องติดค้างที่จะต้องเคลียร์กับเธอทั้งสองคนกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมค่ะงั้นก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันได้ไหมอาม่ายกให้อาม่าอาม่าจะไปเอาของสำคัญก่อนฉันไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าโลกนี้มีปฏิหาริย์อยู่จริงฉันแค่อยากได้ป้องกลับมาคนที่เคยมีกันผูกพันจริงคนที่เคยห่วงใยไม่เคยหันหาวันและคืนที่ดีกำลังจะจากเพราะอะไรวันนี้เธอต้องการจากไปป้องป้องยังไม่ตายลูกป้องทำไมอาม่าถึงไม่บอกว่าป้องยังไม่ตายล่ะคะโทษนะครับแม่ป้องยังไม่ตายจริงๆใช่ไหมลูกที่แม่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมป้องแค่บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดป้องเขาถีบตัวออกมาได้ทันแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเอาไว้แต่เธอสองคนไม่ทันรู้เรื่องเพราะว่าช็อกแล้วก็เป็นลมไปซะก่อนแล้วทำไมอาม่าถึงไม่บอกพวกเราตั้งแต่แรกคะเพราะอาม่าอยากให้การต่อสู้ของเธอทั้งสองคนจบลงจริงๆสักทีตอนนี้คงตาสว่างแล้วสินะว่าความอิจฉาริษยาการโกรธเกลียดในใจของเธอเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ใครรักเธอหรือชนะใครได้เลยมีแต่จะทำให้สูญเสียทุกอย่างเธอเกือบจะสูญเสียแม้กระทั่งลูกนะถ้าแม่เข้ามาในชีวิตผมแล้วทำให้ผมเป็นแบบนี้ผมไม่ต้องการแม่แล้วผมไม่ต้องการแม่แล้วแล้วอีกเหตุผลหนึ่งเกดหยุดโกรธเกลียดหยุดทุกอย่างแล้วปล่อยให้ลูกไปมีความสุขกับคนที่เขาเลือกนะเกดแม่ครับ
รู้นะครับว่าแม่กลัวที่จะเสียผมไปแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับยังไงแม่ก็สำคัญสำหรับชีวิตผมเสมอไม่มีใครมาแย่งความรักของผมที่มีต่อแม่ได้หรอกครับเธอฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาเพราะไม่มีวันและไม่มีทางที่เราจะเป็นดังเดิมช่วยนึกดูถ้าเธอเป็นฉันผ่านพ้นคืนวันมืดมนเมื่อแล้วแล้วเธอจะยอมย้อนเดินทางเดิมกลับไปยอมทนยอมอีกทำไมเนี่ยมึงจะมาถามอีกหลอกให้ฉันร้องไห้ที่งานไปตั้งเยอะเด็กบ้าค่อยๆอุ๊ยเจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บที่แผลริสาไหนริสาพาห้องหน่อยสิไปที่ห้องแล้วมันจะหายเหรอหายสิริสาตรงนี้มันไม่สบายอ่ะริสาพาผมไปพักหน่อยนะพาห้องนอนยังเจ็บแผลอยู่เหรอลูกงั้นกลับไปนอนโรงพยาบาลไหมอาม่าไปส่งไม่เป็นไรครับอาม่าแผลนิดเดียวเองครับไม่ต้องกลับโรงพยาบาลหรอกอีกอย่างผมมีพยาบาลดูแลอยู่ทั้งคนอะไรเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าจะดูแลเธอมาโกหกหลอกให้ฉันเสียใจเนี่ยยังไม่ได้จัดการเลยนะจัดการได้เลยงั้นเราเข้าห้องกันลิสาอยากจะจัดการผมยังไงผมได้หมดเลยขออย่างเดียวจัดการให้จริงแล้วกันไปเด็กบ้าป้องอยากเข้าไปพักในห้องเหรอลูกเดี๋ยวแม่ให้อาม่าพาเข้าไปนะลิสารบกวนด้วยนะคะอาม่าได้เลยไปป้องอาม่าดูแลเองไปลิสาโอ้ยอาม่าเจ็บครับนี่อาม่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยไปอย่างนี้อาม่าครับมาไม่แล้วพี่สาอ่ะนั่งรอเมียอยู่ในนี้แหละอาม่ากลับละเดี๋ยวครับอาม่าขอบคุณอาม่ามากๆนะครับที่ทำให้แม่เข้าใจผมกับลิสาอาม่าก็พยายามทำเท่าที่อาม่าจะทำได้เพราะอาม่าเชื่อว่าไม่ว่าแม่ของป้องจะเป็นยังไงที่เขาทำไปนะก็เพราะว่าเขารักป้องอาม่าจะไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพราะอีกไม่นานป้องก็จะมีลูกแล้วแล้วป้องเนี่ยจะเข้าใจความรักของคนเป็นพ่อแม่เองครับอาม่าส่วนหลังจากนี้เนี่ยป้องกับริสาเนี่ยยังไงก็มีเรื่องความต่างของอายุถึงริสาเขาจะเป็นเมียแต่ถ้าเขาคิดถูกพูดถูกป้องต้องฟังเขานะครับอาม่าไม่ต้องห่วงนะครับผมถือคติกลัวเมียและชีวิตเจริญครับแต่อย่างนั้นก็เถอะนะไม่มีใครหรอกลูกที่ทำถูกไปสมดทุกเรื่องริสาเองก็เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่ป้องรู้สึกว่าเขาคิดผิดป้องอย่าเก็บไว้นะลูกป้องต้องรีบพูดรีบบอกรีบทำความเข้าใจเข้าใจไหมครับอาม่างั้นถ้าริสาไม่ฟังผมขอฟ้องอาม่าให้อาม่าจัดการแทนแล้วกันนะครับ ไม่อาม่าไม่ช่วยป้องต้องโตได้แล้วนะลูกป้องต้องคิดแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวให้ได้อย่าให้ใครมาพูดได้ว่าป้องเป็นเด็กอยู่เสมอครับอาม่าชีวิตหลังจากนี้ของป้องกับลิสาแล้วก็เหลนของอาม่าที่กำลังจะเกิดมาอาม่าขอให้ทั้งครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกนะขอบคุณนะครับอาม่าฉันไม่คิดเลยนะว่าเราสองคนต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้จากเพื่อนรักกันกลายมาเป็นคนที่ต้องมาแย่งผู้ชายคนเดียวกันสุดท้าย
จ็บเหมือนกันแล้วก็มาร้องไห้ด้วยกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเธอยังมีคำว่าเพื่อนให้ฉันอีกเหรอฉันจะทิ้งเธอได้ยังไงในเมื่อตอนเนี้ยเธอกลายมาเป็นแม่ของสามีฉันแล้วขอบใจมากนะเกดฉันขอโทษนะที่ฉันเป็นคนดึงป้องเข้ามาอยู่ในเกมของเราสองคนไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีวิธีเอาคืนเธออยู่ละเธอยังคิดเรื่องการแก้แค้นอยู่อีกเหรอใช่แล้วต่อไปนี้เนี่ยพี่สาไม่ควรจะเรียกฉันว่าเธอหรือว่าฉันอีกต่อไปเธอต้องเรียกฉันว่าคุณแม่ถึงแน่ใจนะว่าจะให้ฉันเรียกแบบนั้นจริงๆอยากจะเป็นลูกสะใภ้ฉันนะก็เตรียมตัวรับมือกับแม่ผัวอย่างฉันได้เลยก็เอาสิเธอจะได้รู้ไงว่าลูกสะใภ้อย่างฉันเนี่ยไม่มีวันที่จะยอมให้แม่ผัวมาข่มเหงง่ายๆหรอกเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าบอกนะว่าสองคนนี้ทะเลาะกันอีกแล้วเปล่าค่ะมาเกดก็แค่อบรมลูกสะใภ้ของเกดก็เท่านั้นเองนี่อะจะยืนอยู่ทำไมล่ะไปดูแลลูกชายฉันสิไปไปจะพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงพอป้องป้องลูกป้องป้องลูกป้องปล่อยเขาสองคนไปดูแลกันเถอะนะเกดลูกมีครอบครัวแล้วหมดหน้าที่ของเราแล้วลูกเธอทำอะไรอ่ะกำลังเอาลูกคุณออกเอาออกทำไมก็ผมอยากแขวนรูปอื่นแทนรูปอื่นก็ผมกำลังมีรูปอื่นที่ผมชอบมากกว่ารูปพิสาไงโอ๊ยพิสาผมเจ็บอยู่นะถ้าเธอมีรูปอื่นที่ชอบมากกว่ารูปฉันเธอก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะถ้าเจ็บแผลอะไรก็ไม่ต้องมาเรียกฉันลิสาเดี๋ยวก่อนครับโอ๊ยพิสาอย่างงอนสิทำไมคนแก่ขี้งอนจังว่าใครแก่ก็ว่าเมียตัวเองไงฉันไม่ขำนะปล่อยแล้วนี่จะไม่ถามผมหน่อยเหรอว่ารูปใหม่มันเป็นรูปอะไรฉันไม่อยากรู้แต่ผมอยากบอกจะเป็นลูกของผมวิสาแล้วก็ลูกของเราผมอยากแหวนลูกครอบครัวของเราลูกครอบครัวที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวที่สมบูรณ์ผมเป็นเด็กที่เกิดบนกองเงินกองทองใครๆก็อิจฉาผมเพราะว่าเวลาที่ผมต้องการอะไรอาม่าก็ซื้อให้ตลอดแต่สำหรับผมกลับอิจฉาคนที่มีพ่อแม่ที่สุดไม่ว่าอาม่าซื้ออะไรให้ผมมันก็ไม่สามารถทดแทนความต้องการครอบครัวในใจของผมได้เลยเธอฉันเป็นเธอเฉพาะแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เรื่องเวลาเพราะไม่มีวันรออีกสัก6เดือนนะแล้วเราค่อยเปลี่ยนรูปกันเราก็เลิกพูดเรื่องอดีตได้แล้วเพราะว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ขาดอะไรอีกแล้วทั้งความรักทั้งครอบครัวนี่แสดงว่าวิสาจะไม่ทิ้งผมอีกแล้วใช่ไหมฉันต้องถามเธอมากกว่าเพราะถ้าคลอดแล้วฉันอาจจะแก่ขึ้นแล้วก็ขี้บ่นขึ้นยังคิดว่าผมจะทิ้งลิสาไปอีกเหรอลิสาก็เห็นแล้วนี่ขนาดความตายยังเอาผมไปจากลิสาไม่ได้เลยสัญญาแล้วนะกว่าเราจะรักกันจะมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ได้มันไม่ง่ายเลยเนาะผมไม่มีวันทิ้งลิสากับลูกไปไหนเด็ดขาดผมจะเป็นเด็กดีจะไม่เป็นเด็กดื้อผมขอสัญญาด้วยชีวิตและหัวใจของผม
ื่อยไหมคะรักจังเมียดูแลดีขนาดนี้หายเหนื่อยอยู่แล้วเด็กแก่แดดนี่ไม่เด็กแล้วนะโอ๊ยทะลึ่งนะเด็กดื้อไม่ดื้อแล้วด้วยว่าแต่ลูกของเราเนี่ยจะดื้อไหมอ่ะพ่อขนาดนี้ลูกไม่เหลือหรอกไม่หรอกเพราะแม่ใจดีต่างหากตามใจลูกแน่ๆเลยหรือว่าเราควรจะมีลูกอีกคนจะได้คอยมีน้องปากพี่ดีไหมเดี๋ยวคนแรกยังไม่คลอดเลยก็ไม่เป็นไรต้องรีบมีเดี๋ยวไม่ทันซ้อนกันหรือไงมีลูกแฝดดีไหมครับเดี๋ยวทำเลยดีกว่าไหมอะทำลูกเลยไม่ใช่เลยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จริงเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ยแค่หอมไม่พอแน่ไม่เอาเอาไม่เอาปล่อยนะปล่อยถ้าไม่ปล่อยนะคืนนี้จะให้นอนนอกห้องเลยโหไม่ต่างกันเลยนอนก็ได้แค่กอดอยู่ดีไม่ได้เลยอ่ะรอให้คลอดก่อนสิโอ้ยตั้งนานอลิสาสาวใจร้ายรอได้ไหมล่ะมาสิครับแล้วทำไมต้องต่อเองด้วยอ่ะจริงซื้อเขาก็ได้ไม่มีขายหรอกปกติคนเขาขายแต่ที่นั่งที่นั่งได้แค่2คนแต่ผมทำไว้สำหรับนั่ง3คนพ่อแม่ลูกพ่อดื้อแม่ใจดีแล้วลูกของเราจะเป็นยังไงดื้อเหมือนพ่อหรือน่ารักใจดีเหมือนแม่นี่แหละครอบครัวของผมชีวิตใหม่ของผมชีวิตที่ไม่ดื้ออีกแล้วสนับสนุนโดย New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติมีเพียงคำว่ารักคำหนึ่ง